ู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ทุกคนอกหักให้คนรักงานการเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วทั้งเมืองไทยภาวนาทุกคนใจดีแม้จะมีแฟนใหม่คนดูคือกันนำใจถ้ามองรักใครแล้วI'm not afraid to die.
็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับรักจากเธออย่างอบอุ่นเข้าที่แค่ใจแค่ยังไงก็ยังแสนหวานแม้เล่าที่หมักไว้นานยังหวังจากใจรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งให้มีคุ้มครองพอพังยิ่งถ้าหากเธอยินดีจะพี่หมดห่วงใจรายดียังไงรักเธอจนตายจากกันมีความสุขไหมครับนี่คนดูมีความสุขผมก็มีความสุขนะครับขออนุญาตเก็บก่อนนะครับนี่ชอบงานแบบนี้มากนะครับโอท็อปนะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีงานแบบนี้เนี่ยเขาจะมีเวทีที่ไม่สูงมากใช่ไหมครับแบบบันไดสี่ขั้นอย่างเงี้ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้คนข้างล่างเอาของกินมาให้คนข้างบนแบบง่ายๆอำนวยความสะดวกเลยนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้ผมมีกี่ร้านกี่ร้านเนี่ยก็รออยู่นะคิดดูดิร้องเพลง1ชั่วโมงอยู่คนเดียวได้ไงครับ1ชั่วโมงมันต้องมีคนมาให้ของกินกันบ้างหิวแล้วนะครับเนี่ยหิวไหมครับเขาบอกกันว่าคนที่จะมานั่งงานแบบนี้ได้นะฮะจะมีอยู่แค่2อย่างอะไม่มารอดูเราก็เดินจนเหนื่อยแล้วไม่ไหวนั่งครับพักกันตกลงพวกรุ่นพี่ของผมเป็นแบบไหนกันครับเป็นอย่างเงียบนะครับฝั่งนู้นอย่างเงียบนะครับเป็นแบบไหนกันครับเอาตั้งใจมาดูเลยโอ้ปมือตัวเองแล้วหน่อยชื่นใจจริงๆเลยครับนั่นก็เพราะฉะนั้นก็เลยอยากร้องเพลงที่แบบทุกคนมีส่วนร่วมโยกๆกันหน่อยดีกว่านะแม่หวานไปเดี๋ยวหลับ1 2 3 4ใครแรปได้ช่วยกันแรปเลยครับกันงานฟังที่จบเอาโชคกันหน่อยเฮ้แรปอย่างที่ดีโอ้โหพี่คนนี้เลยมีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรมันคุยด้วย 2-3 ให้ตามคำนับยังเป็นล้านคำยอมกันแล้วเหลือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆถ้ารู้มาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะดูจะลบก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาบอกให้รบกวนได้ช่วยฟังความอยากที่จะตาลูกอดีจะไปนะเพื่อที่ฉันที่มันก็เจอว่าที่ทุกใจเป็นแต่เป็นใจมันก็ล้อออกไปไม่เคยดูที่สายทำไม่รู้จะทำยังไงอยากที่
ta đi đi 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 ta đi đi
ันครั้งใดหัวใจไม่เคยว่างงานเพราะว่าคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ฝันอยากเจอ
ก็ได้ส่งความคิดถึงมานะปกติก็ขี้เขินมีลูกคนไหนเขินแม่ไหมครับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยมีฮะปีนี้นี่แบบถ้าอยู่ด้วยนะจะกราบแม่ละแต่แม่มาด้วยวันนี้นะฮะขอเชิญแม่ขึ้นมาให้ออกกราบบนเวทีหน่อยได้ไหมครับแม่อาจจะอยู่ฮอหนึ่งแล้วก็ได้มั้งอุตส่าห์พูดอย่างดีเลยแม่ยังอะไรนะจ๊ะแม่ยังแซ่บอยู่เลยเหรอยังเด็กอยู่เลยเหรอรักคุณแม่นะถือว่าเป็นการครบรอบ15ปีที่ออฟเชิญคุณแม่ขึ้นมากราบบนเวทีครับขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆในวันแม่นะครับก็จริงๆออฟก็มีความสุขทุกวันอยู่แล้วที่เกิดเป็นลูกคุณแม่นะครับวงอะไรนี่ตั้งสก๊อตก่อนนะครับพอดีเลยนะครับต่อได้ครับก็ขอให้คุณแม่มีความสุขแล้วก็อยู่กับออฟไปนานๆนะครับ